สวัสดีครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวไซส์สตอรี่นะครับของคุลเลอร์ราชาปีศาจเยือกแข็งคนสุดท้ายต้องขอทำความเข้าใจนิดนึงแล้วกันนะครับหลายคนนะครับมักจะเข้าใจผิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเสริมเข้ามานะครับไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักอันนี้นะครับเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับจักรวาลหลักดราก้อนบอลมัลติเวิร์สนะครับเป็นเรื่องราวก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะมาแข่งขันนะครับในศึกทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการปูบทบาทนะครับในตอนต่อๆไปนะครับของดราก้อนบอลมัลติเวิร์สที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าอย่างนั้นแล้วก็นะครับใครที่ชอบอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูแล้วกันนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันเลยณปี623ดาวหลักของจักรวรรดิราชาโคต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในทุกจักรวาลนะครับยกเว้นจักรวาลที่2แล้วก็จักรวาลที่5ทั้งคุลเลอร์และฟรีเซอร์นะครับกำลังทะเลาะกันในเรื่องการแบ่งจักรวาลของตนเองคุลเลอร์ผู้เป็นพี่ชายนะครับได้พูดกับฟรีเซอร์ผู้เป็นน้องชายของเขายังโอหังไม่เปลี่ยนเลยนะฟรีเซอร์แกต่างหากล่ะคุณเลอร์ที่เป็นคนโอหังพวกเราทั้งสองคนเนี่ยแข็งแกร่งทัดเทียมกันทั้งที่นายเนี่ยแก่กว่าข้าดังนั้นเนี่ยส่วนแบ่งจักรวาลทั้งหลายเนี่ยควรเป็นของข้ามากกว่าดูเหมือนว่าคุณเลอร์จะไม่เห็นด้วยล่ะครับจงโง่พวกเราเนี่ยต่อสู้กันในร่างกายที่ใช้พลังไม่เต็มที่ต่างหากล่ะเพราะว่าแกเนี่ยยังควบคุมร่างปกติไม่ได้ไงล่ะส่วนฉันเนี่ยสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเพราะงั้นเนี่ยฉันก็เหนือกว่าแกอยู่หลายขุมเลยล่ะนะดูเหมือนว่าฟรีเซอร์จะโมโหนะครับและจะท้าสู้ใหม่แต่ทันใดนั้นเองนะครับมีบางสิ่งบางอย่างนะครับมากระแทกที่หัวของฟรีเซอร์กับคุลเลอร์เป็นราชาโคนะครับที่จัดการนะครับ2ลูกชายสุดป่วนพวกแก2คนเนี่ยกล้าดียังไงมาต่อสู้โดยที่ฉันเนี่ยยังไม่ได้อนุญาตแถมยังมีหน้ามาพูดจะคืนร่างปกติอีกเหรอคิดจะทำลายดวงดาวหลักของฉันหรือไงไอ้เจ้าพวกโง่ส่วนเรื่องที่ว่าข้าเนี่ยจะแบ่งทรัพย์สมบัติหรือจักรวาลให้กับใครล่ะก็ข้าเนี่ยเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่พวกแกจงทำหน้าที่ของพวกเจ้าให้ดีซะก่อนจะมาคิดเรื่องแบบนี้เหตุการณ์นะครับถูกตัดมาที่ปี737นะครับเป็นปีที่ดาวเบจิต้าถูกทำลายลงซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าในเหตุการณ์นี้นะครับจะเกิดขึ้นในทุกจักรวาลยกเว้นจักรวาลที่2จักรวาลที่5จักรวาลที่1จักรวาลที่10จักรวาลที่3และก็จักรวาลที่9ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับจักรวาลที่2นะครับก็คือจักรวาลที่มีอาจารย์ทุริยามาอยู่หรือว่าจักรวาลที่มีตัวการ์ตูนแก๊กนั่นแหละครับส่วนจักรวาลที่5นะครับแยกตัวออกจากจักรวาลอื่นๆนะครับเมื่อนานมาแล้วก็คือเป็นจักรวาลของ AXI นะครับชายปริศนานั่นเองส่วนจักรวาลที่1นะครับพวกเหล่าบรรดาตระกูลฟรีเซอร์นะครับก็ถูกท่านไคโอชิเนี่ยจัดการไปแล้วนะครับจักรวาลที่10เนี่ยเป็นจักรวาลนะครับที่ไม่มีพวกฟรีเซอร์มันเป็นผลกระทบนะครับจากจักรวาลที่1นะครับส่วนจักรวาลที่3เลยเนี่ยชาวสุย่าทุกคนนะครับแปลงร่างเป็นลิงยักษ์นะครับแล้วก็รุมอัดฟรีเซอร์นะครับตายคาที่ส่วนจักรวาลที่9นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายในตอนคลิปต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องนะครับในส่วนต่อไปตัดไปที่เหตุการณ์หลังจากที่ฟรีเซอร์ทำลายดาวเบจิต้าทิ้งลงไปท่านฟรีเซอร์ครับเราจับสัญญาณของยานอวกาศใกล้ๆได้นะครับเป็นพี่ชายของท่านคุลเลอร์ครับดูเหมือนว่าฟรีเซอร์จะไม่พอใจนะครับเมื่อทราบว่าคุลเลอร์เนี่ยมายุ่งย่ามนะครับกับธุรกิจของเขาคุณได้เหรอเจ้าโอหังนั่นมาทำอะไรกันในเขตแดนของฉันแต่วันนี้เนี่ยข้าอารมณ์ดีครั้งนี้จะยอมยกโทษให้มันก็ได้เรารีบกลับกันเถอะสองพี่น้องต่างก็ไม่รู้แหละครับว่าในจักรวาลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเนี่ยได้พบกันเพราะว่าโชคชะตาของพวกเขาเนี่ยกำลังจะต้องเผชิญหน้ากับชาวสยากลุ่มเล็กๆนะครับที่รอดจากเขาไปได้และมาจัดการเขาในอนาคตในปี764นะครับโดยสถานที่ปริศนานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในจักรวาลที่4 6 11 12 14 15 16 17 18และก็20ครับคุลเลอร์นะครับเมื่อทราบข่าวว่าพ่อของเขาและน้องชายของเขาอย่างฟรีเซอร์เนี่ยถูกชาวสยามฆ่าตายว่าไงนะพ่อกับฟรีเซอร์ถูกชาวสยามชั้นต่ำอย่างนั้นจัดการหรือไงครับผมนายท่านค่อนข้างเชื่อได้ยากทีเดียวบนดาวที่ชื่อว่าโลกนะครับคงเป็นคนที่เกือบจะฆ่าฟรีเซอร์ได้ที่ดาวนามิกสินะไม่แปลกใจเลยที่มันแข็งแกร่งขนาดนี้มันเป็นถึงคนที่จะเป็นซูเปอร์สยามได้สินะแต่เดี๋ยวก่อนขนาดพ่อเนี่ยยังไม่สามารถชนะมันได้เลยเหรออาจเป็นเพราะท่านราชาโคเนี่ยไม่ได้คืนร่างปกติครับท่านถูกฆ่าในร่างที่กักเก็บพลังเอาไว้พ่อในร่างปกติน่ะไร้เทียมทานอยู่แล้วก็เลยทำให้ไม่ยอมฝึกหัดอยู่ในร่างนั้นและเอาแต่ควบคุมพลังเพียงอย่างเดียวไม่เหมือนกับเราเพราะงั้นเนี่ยคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ก็คือเราคนนี้แย่จริงๆเลยนะคิดไว้ว่าอีกสัก300-400ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเหนือกว่าพ่อและเราเนี่ยจะเป็นคนฆ่าพ่อได้ด้วยน้ำมือของเราเองโคตรน่าเสียดายเลยนี่พวกเจ้ารับฟังคำสั่งข้านะไปที่โลกเดี๋ยวนี้เลยพวกเราจะกำจัดชาวไซย่าให้หมดในคราวนี้แหละหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในจักรวาลที่4 6 11 16 17 18และก็20พวกเราเนี่ยฝึกกันมาตั้ง3ปีแล้วนี่นาเพราะงั้นเนี่ยก็มาปิกนิกกันบ้างดีกว่าเอาหน่าจิจี้หลังจากปิกนิกแล้วเนี่ยค่อยให้กวางทำกันบ้านก็ได้นี่นาเรามาสนุกกันก่อนดีกว่าเนาะ
เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับจะงงนิดนึงนะครับเป็นเหตุการณ์ช่วงอนาคตนะครับของจักรวาลที่12 14และ15นะครับเอาง่ายๆนะครับมันเป็นเหตุการณ์ในมูฟวี่ Dragon Ball นั่นแหละครับแต่ว่าต้องกลับมาเล่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเชื่อมโยงนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายๆเหล่ากองทัพของคุลเลอร์นะครับได้ทำการบุกมาที่โลกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเหตุการณ์ในมูฟวี่นะครับพวกเหล่าโกคูเนี่ยก็ต่อสู้นะครับเกี่ยวกับแก๊งฟรีเซอร์นะครับงั้นเนี่ยผมตัดไปที่ตอนที่ว่าคุลเลอร์เนี่ยปะทะกับโกคูเลยแล้วกันคุลเลอร์นะครับได้ทำการพูดกับโกคูเข้าใจเลยล่ะว่าทำไมแกถึงสามารถฆ่าพวกนั้นได้ด้วยพลังนี้แต่สำหรับฉันเนี่ยมันยังไม่เหนือขึ้นไปอีกเยอะหรอกนะฉันเนี่ยเป็นเพียงแค่คนเดียวในครอบครัวที่ฝึกจนได้ถึงขั้นนี้การแปลงร่างแบบนี้แกจงดูซะเท่านั้นเองนะครับคุลเลอร์นะครับได้แปลงร่างเป็นขั้นต่อไปคุลเลอร์ไม่รอช้านะครับเขารีบพุ่งไปหม่งเข้าที่หน้าของโกคูอย่างเต็มแรงโกคูนะครับที่บาดเจ็บอย่างหนักที่หน้าผากของเขานะครับเขาสวนกลับโดยการยิงพลังใส่คุลเลอร์แต่ดูเหมือนว่าคุลเลอร์นะครับจะใช้ความเร็วของเขาเลยเนี่ยไปด้านหลังของโกคูและทำการทุบโกคูนะครับลงไปนอนกองกับพื้นคุลเลอร์ไม่รอช้านะครับเขาเตรียมยิงพลังใส่โกคูอย่างเต็มแรงเจ้านี่เนี่ยมันอึดซะจริงๆดูเหมือนว่าโกคูนะครับเขาจะสู้ตายน่าสงสารจริงๆหรือว่าข้าจะเล่นแรงกับแกเกินไปเมื่ออยู่ในร่างที่ใช้พลังเต็มที่อย่างนี้แล้วก็ฉันเนี่ยมักจะเผลอตัวไปหน่อยน่ะฉันซอรี่ด้วยแค่ฉันเองก็ตกใจกับความอึดของแกมากเลยทีเดียวตอนแรกเลยเนี่ยฉันคิดว่าแกเนี่ยจะไม่รอดเสร็จแล้วแกเนี่ยมันเก่งใช้ได้เลยโกคูตอบกลับไปด้วยความเย็นชาแกเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นพลังที่แท้จริงของฉันสักหน่อยอย่าทำผิดพลาดเหมือนกับน้องชายของแกที่ดูถูกฉันละกันอ้าวเหรอไหนขอดูหน่อยสิทันใดนั้นเองนะครับโกคูนะครับเบ่งพลังและพุ่งไปโจมตีใส่คุลเลอร์ทั้งสองคนนะครับต่างสู้กันนะครับด้วยความสูสีเลยตัดมาที่ทางฝั่งเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าเขาจะจัดการนะครับฆ่าลูกกระจอกนะครับของคุลเลอร์หมดแล้วนี่มันพลังของเจ้าคาคาร็อตมันแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งคุลิลินนะครับเขาจะย่ำแย่แล้วล่ะครับในการเจอกับลูกน้องของคุลเลอร์แต่แน่นอนแล้วว่าฮีโร่ขี่ม้าขาวนะครับมาช่วยเขาได้ทันเวลาพอดีนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพิกโกโลนั่นเองขอบคุณมากนะครับคุณพิกโกโลดูเหมือนว่าคุลิลินเขาจะไม่เป็นอะไรแล้วล่ะครับซึ่งพิกโกโลเนี่ยก็มาช่วยได้ทันเวลาพอดีทันใดนั่นเองเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับใกล้ๆสถานที่ที่พวกเขาอยู่คุลเลอร์นะครับพยายามยิงพลังไปใส่โกคูและทำการระเบิดพลังนั้นนะครับใส่โกคูอย่างเต็มแรงโกคูใช้พลังเคลื่อนย้ายในพริบตาของเขาไปด้านหลังของคุลเลอร์นะครับและทำการปล่อยพลังใส่คุลเลอร์อย่างเต็มแรงเช่นกันดูเหมือนว่าผลการต่อสู้นะครับยังไม่จบนะครับคุลเลอร์ยังไม่ตายนะครับเขาเนี่ยยังแข็งแกร่งและสามารถรอดมาได้โถเว้ยเป็นไปไม่ได้น่ะทำไมถึงได้รอดมาได้ขนาดนี้นี่มันเป็นพลังที่พ่อกับเจ้าฟรีเซอร์เนี่ยได้รับมาเลยเหรอเนี่ยโหยมันโหดร้ายจริงๆโกคูสัมผัสได้พลังของคุลเลอร์เนี่ยตกไปเยอะนะครับเขาจึงให้ข้อเสนอแหละครับว่าให้คุลเลอร์เนี่ยยอมแพ้และหนีไปซะไม่มีทางคนอย่างข้าเนี่ยไม่มีทางพูดแบบนั้นเด็ดขาดฉันคือคุลเลอร์ปีศาจเยือกแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครเนี่ยสามารถเอาชนะข้าได้หรอกคุลเลอร์ลอยไปบนฟ้าและเตรียมปล่อยพลังมหึมานะครับลงมาหาโกคูและโลกนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าพลังระดับนี้นะครับโลกเนี่ยสามารถแตกเป็นสิ่งเสียงได้เลยพวกแกจงหายไปซะเถอะเจ้าพวกซุปเปอร์ไซย่าโกคูนะครับเขาไม่มีทางเลือกเขาเตรียมปล่อยพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าสะท้อนกลับไปพลังคลื่นเต่าสถานฟ้าพลังคลื่นเต่าของโกคูนะครับดูเหมือนว่าจะรุนแรงนะครับกว่าพลังของคุลเลอร์นะครับแน่นอนแหละครับว่าคุลเลอร์นะครับถูกพลังคลื่นเต่าของโกคูบวกกับพลังของตัวเองนะครับกระเด็นไปไกลออกนอกโลกนะครับและตามสเต็ปเดิมดราก้อนบอลนะครับก็คือคุลเลอร์นะครับกระเด็นไปนะครับไปถูกดวงอาทิตย์นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขานะครับได้ตายลงไปนะครับด้วยพลังของดวงอาทิตย์และพลังของโกคูด้วยและนั่นนะครับทำให้ปีศาจเยือกแข็งคนสุดท้ายนะครับถูกเผาตายทั้งเป็นและนี่นะครับจึงเป็นเรื่องราวนะครับของเราจักรวาลเนี่ยที่ไม่มีเจ้าพวกฟรีเซอร์อยู่เลยนะครับเพราะเหตุผลด้วยประการฉะนี้นั่นเองนั่นแหละครับ
แน่นอนแหละครับว่าเรื่องราวเนี่ยสนุกอย่างนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับแล้วใครมีความคิดยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาเยอะๆกดไลค์เยอะๆด้วยนะครับให้สำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครแชร์ได้ก็แชร์ด้วยนะครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยละกัน Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review และทุกวันเสาร์ 1:00 นะครับจะมีการประมูลสินค้านะครับเริ่มต้นที่0บาทเป็นฟิกเกอร์โมเดล Dragon Ball ผมขอฝากไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ